หน่วยการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับสวัสดีครับพี่กระจังครับครับผมสวัสดีครับพี่แบงค์ครับครับเป็นไงบ้างครับตลาดวันนี้ครับพี่กระจังก็วันนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าภาพโดยรวมต้องถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าดัชนีสามารถทรงตัวในแดนบวกได้นะครับแต่ว่าหุ้นกลุ่มหลักๆที่เข้ามานำตลาดวันนี้จะเป็นในส่วนของกลุ่มพลังงานนะไม่ว่าจะเป็นสผ.หรือว่าตัวปตท.นะครับที่ตามราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นมานะครับรวมถึงทางกระทรวงพลังงานเนี่ยมีการปรับขึ้นราคาขาย NTV ขึ้นมานะครับก็เลยทำให้ตัวส่วนชดเชยของปตท.นั้นนะลดลงไปนะครับเพราะนั้นจริงต้องบอกว่าถ้าหักพลังงานออกไปตรงนี้เนี่ยต้องบอกภาวะตลาดไม่ดีนะครับเราจะเห็นแรงขายเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ว่าถ้ารวมพลังงานเข้าไปก็ถือว่ายังพอใช้ได้อยู่นะครับยังแกว่งในแดนบวกนะครับเพราะนั้นพรุ่งนี้นะครับก็คือถ้าราคาน้ำมันเนี่ยยังปรับตัวขึ้นต่อผมคิดว่ามันก็มีแนวโน้มที่ดัชนีเนี่ยมีโอกาสที่จะทรงตัวในแดนบวกได้ครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปลุ้นกันนะครับว่าทางศาลรัฐธรรมนูญนะครับจะพิจารณาในส่วนของรับพิจารณาในส่วนของตัวทางกกต.ยื่นเข้ามานะครับเกี่ยวกับการสูตรคำนวณส.ส. Party List นะครับว่าจะสูตรไหนใช่ไหมครับพี่ว่าจะสูตรไหนใช่เพราะว่าผมเชื่อพรุ่งนี้เนี่ยภาวะตลาดน่าจะมีความผันผวนรุนแรงแหละนะครับเพราะว่าก็หลายๆนักทุนทุกท่านเนี่ยก็คงจับตาในเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับเห็นมีออกมาหลายสูตรแล้วเกิดนะครับพี่กระจังสูตรที่ทุกคนใช่ก็ประเมินยากจริงๆต้องมองนี้ครับกรอบนะครับด้านล่างเนี่ยเรามองไว้1665 1665ใช่ครับครับแล้วก็ด้านบน1680 1680นะครับผมใช่ครับก็อีกประมาณเกือบ10จุดจากปัจจุบันนี้นะ1680ตอนนี้1672.63จุดครับผมครับผมพี่กระจังก็ให้ประเด็นเรื่องของปัจจัยทางการเมืองนะครับผมแล้วก็ดูทิศทางของราคาน้ำมันราคาน้ำมันด้วยใช่ครับใช่ครับพี่กระจังอัปเดตหุ้นสักนิดนึงครับพี่กระจังตัวที่พี่กระจังแนะนำโอเคครับผมก็ตัวแรกที่แนะนำมาต่อเนื่องคือตัว EA นะครับ EA นะครับผมครับผม EA นะครับถ้าใครได้ตามกันมานะครับถ้าไม่หลุด52บาทผมยังแนะนำให้ถืออยู่ให้หลุด52ถือต่อได้นะครับผมใช่ครับถือต่อนะครับลุ้นไปแถวไฮเดิมนะประมาณสัก54บาท54บาทครับครับผมอันนี้ก็สตอรี่ก็คือเรามองกำไร Q1 น่าจะเป็นออลไทม์ไฮนะครับเพราะว่ามี COD โรงไฟฟ้าเข้าพลังงานลมหนุมานเข้ามาครับนะครับตัวที่2ก็เป็นตัวไทออยล์นะครับอันนี้ก็เราแนะนำมาต่อเนื่องเช่นกันนะครับอันนี้ก็ตามสัญญาณเทคนิคนะครับถ้ายังยืนแถวแถว72ได้ก็ถือเช่นกันครับครับผมส่วนใครอยากจะซื้อก็รอดูแถวบริเวณที่บอกไปแถว72นะครับเป็นจังหวะในการรอซื้อช่วงอ่อนตัวแล้วกันนะครับครับประเด็นก็คือเรามองว่ากำไร Q1 เนี่ยน่าจะพลิกมีกำไรนะครับหลังจาก Q4 เนี่ยมีสต็อกลอสไปนะครับQ1 ที่กำลังจะประกาศเนี่ยตัวค่ากันกลั่นก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีตัวสต็อกเกนด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็มองว่าตัวนี้น่าจะมีกำไรที่ค่อนข้างดีนะครับราคาพื้นฐานให้ไว้ที่90บาทนะครับสำหรับตัวไทยออยล์แล้วก็ EA อยู่ที่63บาทนะครับครับของพี่กระจัง2ตัวนี้ก็เล่นเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาส1ใช่ครับเป็นหลักเลยก็เป็น2ตัวที่แนะนำมานานมากๆประมาณสักเดือนนึงได้ละนะครับครับEA กับท็อปนะครับ2ตัวครับผมก็พื้นฐาน63บาทส่วนท็อปพื้นฐาน90บาทครับผมโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่กระจังส่วน PRM นะครับตัวนี้ก็มีแนะนำมาสักพักหนึ่งนะครับตรงนี้ถ้าราคาเนี่ยหลุด7บาทนะครับคนที่ซื้อตามคำแนะนำมาตรงนี้ก็ผมคิดว่าดูล็อกขายล็อกโปรฟิตไปด้วยก็ดีนะครับถ้าหลุด7บาทใช่ไหม7บาทใช่ครับครับผมแต่ก็3ตัวนะพี่กระจังนะครับผมก็ต่อเนื่องก็เป็นตัวที่เราเคยแนะนำกันมาครับครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาดูลุ้นกันพี่กระจังก็มองไว้กรอบบน 1,680 ส่วนกรอบล่างสำหรับพรุ่งนี้ก็ 1,665 ประมาณนั้น
ครับใช่ครับผมลุ้นปัจจัยเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์เลยครับผมปัจจัยหลักเลยนะก็ลุ้นกันอาจจะเหวี่ยงแรงใช่ไหมพี่กระจังที่พี่กระจังผมคิดว่าน่าจะเหวี่ยงแรงพอสมควรนะเพราะว่าคงมีทั้งคนที่อยากลดความเสี่ยงกับคนที่กล้าเบ็ดนะครับก็เพราะนั้นมันก็จะมีความผันผวนค่อนข้างเยอะนะครับได้โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อเนื่องครับพี่กระจังว่าจะเป็นอย่างไรวันนี้ขอบคุณครับพี่กระจังครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นพี่กระจังนะครับชัยยศจิวานกูนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับเดี๋ยวในช่วง